بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah Syukur ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเราทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในอยู่ในแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องผู้ที่รับฟังทุกท่านที่ทำให้ผมนั้นได้มาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในรายการสาระนารู้จากศูนย์แนะนำรู้จากอิสลามวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวจากหนังสืออัดดูอาอุลละซีลายูรอนซึ่งหนังสือเล่มนี้นั้นได้เรียบเรียงจากเชคอับดุรซากบิลอับดุลมุซินอันบัดรในหนังสือเล่มนี้นั้นได้ถูกแปลจากอาจารย์วาริสจันวิเศษซึ่งหนังสือเล่มนี้คือเทคนิคขอดุอาอย่างไรให้ถูกตอบรับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมมาพูดคุยกับท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและครั้งแรกนั้นเราได้พูดคุยถึงคำสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้มากด้วยกับการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อเรามากด้วยกับการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสัญญาถึงการตอบรับดุอาที่เราขอดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าقال الله تعالى إن ربي لسميع الدعاء แท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้าเป็นผู้ทรงได้ยินการขอดุอาอย่างแน่นอนอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายครับเรื่องราวเหล่านี้นั้นท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้สรุปไว้อย่างสวยงามถึงเทคนิคต่างๆที่จะทำให้ดุอาของเรานั้นได้ถูกตอบรับท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมได้รวบรวมประมาณ13เทคนิคซึ่งผมได้พูดคุยกับท่านพี่น้องในตอนแรกแล้วถึงเทคนิคที่1และเทคนิคที่2เทคนิคที่หนึ่งที่เราได้พูดคุยไปแล้วคือหัวใจของเรานั้นต้องมุ่งไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในขณะที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และเทคนิคที่สองคือช่วงเวลาทั้ง6ของการตอบรับดุอาของเราวันนี้เรามาพูดคุยถึงเทคนิคที่สามและเทคนิคที่เหลือต่างๆว่าทำอย่างไรให้ดุอาของเรานั้นได้ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเทคนิคที่สามคือการนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอิหม่ามอิบนุกัยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าถึงเรื่องราวของการนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากๆทั้งในการขอดุอาและอิบาดะห์อื่นๆซึ่งเป็นการแสดงถึงความเป็นบ่าวที่แท้จริงดังนั้นท่านพี่น้องพวกเราจำเป็น
ที่เป็นบ่าวที่จะนอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เรานั้นขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์นั้นดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้อุดอูร็อบบะกุมตะฎอรรุอันวะคุฟยะฮ์อินนะฮูลายุฮิบบุลมุตะดีนพวกเจ้าจงวิงวอนต่อพระเจ้าของพวกเจ้าในสภาพทอมตนและปกปิดแท้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ละเมิดซึ่งอายะห์อัลกุรอานนี้ท่านอิมามอัลตับรานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในตัฟซีรของท่านว่าการถ่อมตนคือถ่อมตัวหรือยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการปกปิดในอายะห์นี้คือหัวใจของพวกท่านมีความนอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมควรสำหรับผู้ที่จะขอดุอาต้องเพิ่มซึ่งความนอบน้อมถ่อมตนให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่เขานั้นขอต่อพระเจ้าของเขาในขณะที่เขานั้นขอดุอาของเขานั้นการขอดุอาของเขานั้นต้องขอดุอาด้วยเสียงที่แผ่วเบามีความนอบน้อมและมีมารยาทเนื่องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินบรรดาซอฮาบะห์บางท่านได้กล่าวรำลึกและขอดุอาด้วยเสียงดังที่มีบันทึกโดยในหนังสือซอฮีหะห์ของอิหม่ามบุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าโอ้ผู้คนทั้งหลายจงสงสารต่อตัวเองเถิดแท้จริงพวกท่านมิได้วิงวอนขอต่อผู้ที่หูหนวกหรือผู้ที่ลับหลังแท้จริงพระองค์ทรงอยู่กับพวกท่านพระองค์ทรงได้ยินและอยู่ใกล้ผู้ทรงมีพระนามอันจำเริญและสูงส่งท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการนอบน้อมในการขอดุอาของเราในขณะที่เรานั้นขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านฮาฟิซอิบนุฮะญัรรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าเป็นที่น่ารังเกียจในการกล่าวดุอาหรือบทรำลึกซิกรุลลอฮ์ด้วยเสียงดังกล่าวนี้นั้นเป็นทัศนะของบรรดาซะลัฟและบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาตะบีอีนที่พวกเขานั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยกับเสียงที่แผ่วเบาเพราะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินและอัลลอฮ์นั้นทรงสูงส่งยิ่งและเช่นเดียวกันท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ท่านฮาฟิซอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้จัดหะดีษบทนี้ไว้ในบทที่ว่าส่งเสริมให้ลดเสียงการกล่าวรำลึกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเว้นว่ามีตัวบทให้เสียงดังในการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเทคนิคที่สามที่จะทำให้ดุอาของเรานั้นถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการนอบน้อม
ถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเทคนิคที่4ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการหันหน้าไปทางกิบเลาะห์ซึ่งการหันหน้าไปทางกิบเลาะห์ถือเป็นมารยาทที่งดงามในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งบ่งบอกถึงการให้ความสำคัญของผู้ที่ขอซึ่งมีรายงานจากซอฮีห์มุสลิมจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากมายหลายสถานการณ์ด้วยกันที่ยืนยันว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นหันหน้าไปทางกิบเลาะห์และขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่ได้เกิดขึ้นในสงครามบะดรขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นจำนวนมุชริกีนมากกว่าจำนวนมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงหันหน้าไปทางกิบเลาะห์และยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการหันหน้าไปทางกิบเลาะห์เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีโอกาสให้ดุอาของเรานั้นสมหวังในการตอบรับดุอาณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรก็ตามการหันหน้าไปทางกิบเลาะห์ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการขอดุอาแต่เป็นเพียงมารยาทอันสวยงามเท่านั้นที่จะทำให้ดุอาของเรานั้นถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือประการที่4ที่จะทำให้ดุอาของเราถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการหันหน้าไปทางกิบเลาะห์ในขณะที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่5ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความสะอาดความสะอาดถือเป็นมารยาทหนึ่งในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่ขอดุอาเมื่อเขาอยู่ในสภาพที่สะอาดเมื่อเขาอยู่ในสภาพที่มีน้ำละหมาดซึ่งถือว่าดีที่สุดและสมควรที่สุดเพราะการอยู่ในสภาพที่มีน้ำละหมาดสมบูรณ์สะอาดย่อมดีกว่าการที่เราอยู่ในสภาพที่ไม่สะอาดที่มีหะดัษซึ่งความสะอาดเหล่านี้ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่มีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกของซุนันอบูดาวูดซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สลามเป็นการให้สลามจากบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งซอฮาบะห์ท่านนั้นเขาให้สลามต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกำลังอาบน้ำละหมาดแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้รับการตอบรับสลามในขณะนั้นเลยแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบรับการรับสลามหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ำละหมาดเสร็จเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ำละหมาดเสร็จท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบรับสลามกับซอฮาบะห์ท่านนั้นและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าไม่ได้เป็นการห้ามให้ฉันที่จะตอบรับสลามท่านหรอกแต่ฉันไม่ชอบในการกล่าวถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ไม่สะอาด
มาชาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้การดุอาของเรานั้นถูกตอบรับด้วยกับสภาพที่เราขอให้ตัวของเรานั้นอยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่ในสภาพที่มีน้ำละหมาดเมื่อเราอยู่ในสภาพที่สะอาดแล้วอินชาอัลลอฮ์ดุอาของเรานั้นจะถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือประการที่5ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเทคนิคที่6ที่จะทำให้ดุอาของเราถูกตอบรับนั่นก็คือการยกมือขอดุอาในขณะที่เราดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการยกมือขอดุอาในขณะที่เราดุอานั้นมีบันทึกโดยซุนันอบูดาวูดซึ่งรายงานจากท่านซัลมานอัลฟาริซีรอดิยัลลอฮุอันฮุแจ้งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเป็นผู้ทรงละอายต่อบ่าวของพระองค์ยิ่งเมื่อบ่าวของพระองค์ยกมือวิงวอนขอและพระองค์นั้นทรงละอายเกินกว่าจะให้เขานั้นหดมือกลับโดยที่ไม่ได้อะไรเลยซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงร่ำรวยที่ละอายต่อบ่าวของพระองค์เมื่อบ่าวของพระองค์นั้นยกมือขึ้นวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการยกมือขึ้นฟากฟ้าด้วยการยกทูลขึ้นหรือยกเสมอหน้าของผู้ที่ขอนับว่าเป็นวิธีที่แสดงถึงการนอบน้อมซึ่งสิ่งนี้นั้นจึงกลายเป็นสาเหตุหนึ่งในการดุอาของเราจะถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการยกมือขอในขณะที่เราดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวถึงเรื่องการยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์มีมากมายในสภาพต่างๆซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกมือขอดุอายิ่งกว่านั้นท่านจะยกสุดเมื่อในยามที่ท่านมีความทุกข์หรือเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกุ้มใจดังที่เราได้กล่าวไว้ในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาในสงครามบะดรขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นจำนวนมุชริกีนที่มีมากกว่าจำนวนมุสลิมในการกุ้มใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงหันหน้าไปทางกิบลัตและยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังคงร้องเรียกต่ออัลลอฮ์ยกสุดมือในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์และหันหน้าไปทางกิบลัตจนกระทั่ง
เสื้อคลุมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลุดจากไหล่ของท่านนั่นแสดงถึงความมุ่งมั่นในการขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสภาพที่ท่านนบีขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการยกมือจนสุดมือของท่านและทำให้ผ้านั้นตกจากไหล่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเช่นเดียวกันในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์นั้นประสบถึงความแห้งแล้งในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาขอฝนในขณะที่ท่านนบีนั้นอยู่บนมิมบัรท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าฉันเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกมือขอดุอาจนกระทั่งเห็นขนรักแร้สีขาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบ่งบอกว่าให้เรานั้นเมื่อเราขอดุอาให้เรานั้นยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะการยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์นั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ดุอาของเรานั้นถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเทคนิคประการที่6ที่จะทำให้ดุอาของเรานั้นถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่7ที่จะทำให้ดุอาของเราถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการที่เราเริ่มการขอดุอาด้วยกับการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยกับการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่เราเริ่มดุอาให้เราการอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดถ้าหลังจากนั้นเราก็ดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่เราปรารถนาซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นั้นได้รายงานจากบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินชายคนหนึ่งขอดุอาในขณะละหมาดซึ่งชายผู้นั้นไม่ได้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและไม่ได้ศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเริ่มต้นขอดุอาซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกชายผู้นั้นท่านนบีจึงกล่าวว่าแบบนี้ถือว่ารีบร้อนในการขอดุอาหลังจากนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกชายคนนั้นและสอนว่าเมื่อใครในหมู่พวกท่านขอดุอาจงเริ่มด้วยกับการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์และศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นให้เราขอดุอาตามที่เราต้องการซึ่งหะดีษบทนี้บันทึกโดยซุนันอบูดาวูดเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ยิ่งสำหรับมุสลิมเมื่อเริ่มขอดุอาโดยการเริ่มขอดุอานั้นด้วยกับการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นเราก็ดุอาในสิ่งที่เราปรารถนาท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเรารับทราบถึงความประเสริฐของการขอดุอาหลังจากการได้ยินเสียงอาซานเมื่อเราได้ยินเสียงอาซานแน่นอนว่าพวกเราทุกคนรีบขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือการตอบรับอาซานและประการถัดมา
เราได้ยินถึงความประเสริฐการขอดุอาหลังจากตะชะฮุดครั้งสุดท้ายในละหมาดเมื่อเรากล่าวตะชะฮุดครั้งสุดท้ายในละหมาดหลังจากการศอลาวาตเสร็จแล้วมีซุนนะห์ให้เรากล่าวดุอาเช่นเดียวกันก่อนที่เรานั้นจะให้สลามซึ่งทั้งสองอย่างนี้ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนมีการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ล้วนมีการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นการอาซานพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นการตะชะฮุดสรรเสริญต่ออัลลอฮ์และศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นให้เราดุอาซึ่งสมควรที่จะการดุอาของเรานั้นหลังจากการที่เราสรรเสริญต่ออัลลอฮ์และศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นจะทำให้ดุอาของเรานั้นได้ถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเทคนิคที่7ที่จะทำให้ดุอาของเราถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ด้วยกับการเริ่มด้วยกับการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์และศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดุอาของเราและประการที่8ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการเตาบะห์และขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนพวกเราทุกคนนั้นย่อมมีความผิดไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นความผิดที่มากหรือน้อยก็ตามเพราะความผิดนั้นจะส่งผลในการที่ดุอาของเรานั้นจะไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมีรายงานจากซอฮีหของอิมามมุสลิมจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแจ้งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าชายคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพเดินทางผมรุงรังเสื้อผ้าของชายคนนั้นนั้นเปื้อนเปื้อนไปกับฝุ่นแล้วชายคนนั้นเขาก็ยกมือขอดุอาในการขอดุอาของเขานั้นเขาได้กล่าวโอ้อัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการขอดุอาของเขาแต่ขณะเดียวกันท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกินของเขาการดื่มของเขาการแต่งกายของเขาที่เขาสวมใส่นั้นทุกอย่างที่เขาบริโภคอยู่ล้วนมาจากสิ่งที่ต้องห้ามแล้วจะให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาของเขาอย่างไรซึ่งชายคนนี้มีหลายปัจจัยที่จะทำให้ดุอาของเขานั้นถูกตอบรับท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชายคนนี้อยู่ในสภาพผู้ที่เดินทางแน่นอนว่าผู้ที่เดินทางนั้นดุอาของเขาจะถูกตอบรับมากกว่าผู้ที่ไม่เดินทางและเช่นเดียวกันในการขอดุอาของชายผู้นี้นั้นเขาขอดุอาพร้อมกับการยกมือขอดุอาแต่ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอดุอาของเขานั้นไม่เป็นที่ตอบรับณที่อัลลอฮ์เพราะในสภาพที่เขาขอดุอาเขายังบริโภคจากสิ่งที่ฮารอมดื่มจากเครื่องดื่มที่ฮารอม
เครื่องแต่งกายของเขานั้นเขาแต่งกายจากเครื่องแต่งกายที่ฮารอมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่จะมาขัดขวางให้กับการขอดุอาของเขาไม่เป็นที่ตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเมื่อเราอยู่ในสภาพต่างๆเหล่านี้สิ่งแรกเราต้องเตาบะและขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์นั้นตอบรับดุอาของเราให้เรานั้นหลุดพ้นจากสภาพที่ดูอาไม่ถูกตอบรับซึ่งบรรดาชาวซาลัฟท่านหนึ่งได้กล่าวว่าเมื่อท่านขอดูอาอย่าทำให้การดูอาของท่านนั้นล่าช้าเป็นอันขาดซึ่งการล่าช้าตรงนี้นั้นท่านต้องปิดเส้นทางประตูที่ทำให้การดุอาของเขาไม่ถูกตอบรับให้เราปิดเส้นทางเสียก่อนแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันหนึ่งมากกว่า100ครั้งและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้ประชาชาติของท่านปฏิบัติดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าโอ้ประชาชาติทั้งหลายจงกลับเนื้อเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดเพราะแท้จริงฉันเตาบะกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันหนึ่งมากกว่า100ครั้งอัลลอฮุอักบัรท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเป็นคนที่ปราศจากความผิดบาปท่านนบีนั้นเป็นบ่าวที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านยังเตาบัตกับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์และระมัดระวังที่จะทำให้อิบาดะห์ของท่านนั้นไม่ถูกตอบรับระมัดระวังที่จะให้ดุอาของท่านนั้นไม่ถูกตอบรับแต่ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์เราเป็นบ่าวผู้ที่มากด้วยกับความผิดบาปต่างๆที่มีเราได้กระทำในแต่ละวันซึ่งสิ่งที่จำเป็นให้กับเรานั้นที่จะให้ดุอาของเราถูกตอบรับคือการตอบะห์กับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่สม่ำเสมอเตรียมพร้อมอยู่สม่ำเสมอให้กับอิบาดะห์ในการดุอาของเรานั้นได้ถูกตอบรับเมื่อเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนที่จิตใจของเขานั้นมีความจริงใจต่อตัวเขาเองที่จะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เขานั้นขออภัยโทษและกับเนื้อในการตอบะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาและยอมรับถึงสภาพที่เขาได้ทำความผิดและเสียใจในสิ่งที่เขาทำลงไปและตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าเขานั้นไม่หวนกลับไปทำสิ่งเหล่านั้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการกลับตัวตอบะห์ต่ออัลลอฮ์นั้นแหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ดุอาของเขานั้นถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเทคนิคที่8ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการตอบะห์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเทคนิคที่9คือการที่เราขอซ้ำๆและไม่รีบในการตอบรับดุอาอ
ซึ่งมีบันทึกอยู่ในซอฮีบุคอรีจากรายงานจากท่านอบูฮุเรย์รอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้แจ้งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าการวิงวอนดุอาของบ่าวนั้นจะถูกตอบรับตราบใดที่เขานั้นไม่รีบเร่งให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับในการขอของเขาโดยพูดว่าฉันขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วแต่ฉันไม่เห็นว่าอัลลอฮ์นั้นทรงตอบรับฉันเลยหนึ่งในมารยาทในการขอดุอาที่สำคัญคือการที่เราขออยู่สม่ำเสมอการที่เราขอซ้ำๆเป็นการขอประจำอยู่ตลอดในสิ่งที่เราต้องการและเราเลือกช่วงเวลาที่ประเสริฐในการขอดุอาของเราดังนั้นใครก็ตามที่เคาะประตูอยู่ตลอดเวลาประตูนั้นจะเปิดให้กับเขาอย่างแน่นอนและใครที่พิจารณาดุอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกให้กับเราในสูเราะห์อาลอิมรอนของบรรดาชนยุคก่อนพวกเขากล่าวดุอาต่ออัลลอฮ์ถึงร็อบบะนาซ้ำไปซ้ำมาถึง5ครั้งด้วยกันในตอนท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าฟัสตะจาบะละฮุมร็อบบุฮุมและพระเจ้าของพวกเขาก็ตอบรับเขาท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นสำหรับผู้เป็นบ่าวต้องไม่รีบเร่งในการตอบรับดุอาเพราะการรีบเร่งในการตอบรับดุอาอาจเป็นหนึ่งจากความเสียหายที่ส่งผลให้กับดุอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะผู้ที่รีบเร่งในการขอในการตอบรับดุอาเมื่อการตอบรับดุอาล่าช้าส่วนใหญ่เขาจะหมดกำลังที่จะขอดุอาหรือล้มเลิกในการขอดุอาไปเลยสภาพของเขาเหมือนกับผู้ที่หว่านเมล็ดหรือปลูกต้นไม้ในตอนแรกนั้นเขาเอาใจใส่รดน้ำอย่างสม่ำเสมอกับต้นไม้กับเมล็ดพันธุ์ที่เขาหว่านแต่เมื่อต้นไม้ไม่โตตามที่เขาต้องการเมื่อต้นไม้ไม่ออกผลตามที่เขาต้องการหรือออกผลช้าลงเขาก็ปล่อยทิ้งไว้จึงไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการในตอนแรกคือผลที่ดีของมันแต่ถ้าเราอดทนดูแลอยู่สม่ำเสมอในต้นไม้นั้นถึงแม้มันยังไม่ดีพอก็ตามแต่เรายังใส่ปุ๋ยรดน้ำแน่นอนว่าผลผลิตนั้นจะได้รับกลับมาหาเราเช่นเดียวกันในการขอดุอาของเราเราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอและหวังในการขอดุอาของเราณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์นั้นจะตอบรับดุอาให้กับเราซึ่งท่านอิหม่ามอิบนุกัยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ชี้จุดที่มีประโยชน์มากๆในข้อความที่ว่าและการขอสม่ำเสมอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการขอดุอาของเราและการอัตตะมัลลุกคือการที่แสดงถึงความนอบน้อมแสดงถึงความรักในการขอสิ่งที่เราต้องการซึ่งท่านอิบนุกัยยิม
รอฮิมะฮุลลอฮ์ยังได้ชี้ว่าการดูอาอย่างสม่ำเสมอนั้นต้องมีการแสดงความนอบน้อมและมีมารยาทและแสดงถึงความต้องการในการดูอาของเราเช่นเดียวกันอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องผู้ที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเทคนิคต่างๆที่จะทำให้ดูอาของเราถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอินชาอัลลอฮ์เทคนิควันนี้ที่เราได้มาเรียนรู้ถึงการขอดูอาต่ออัลลอฮ์คือการที่หัวใจของเรานั้นนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการที่เราขอตัวต่ออัลลอฮฺในขณะที่เราหันหน้าไปทางกิบลัตหรือการขอดุอาของเรานั้นในขณะที่เรามีน้ำละหมาดหรือสะอาดและเช่นเดียวกันการขอดุอาต่ออัลลอฮฺนั้นในสภาพที่เรายกมือขอดุอาต่ออัลลอฮฺหรือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราเริ่มด้วยกับการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์สรรเสริญต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราขอดุอาตามที่เราปรารถนาหรือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์นั้นให้เรากล่าวตอบะตัวต่ออัลลอฮ์และดุอาต่ออัลลอฮ์เช่นเดียวกันและประการที่9ประการสุดท้ายในวันนี้คือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอและไม่รีบเร่งให้อัลลอฮ์นั้นตอบรับดุอาเพราะการที่เราขออย่างสม่ำเสมออินชาอัลลอฮ์แน่นอนว่าดุอาของเรานั้นจะถูกตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีก 3-4 ประการที่เหลือเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่3และท่านพี่น้องผู้ที่รักอัลลอฮ์สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดในการพูดคุยในวันนี้ขออิสติฟาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งใดที่เป็นความดีและเราสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้สิ่งนั้นมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์นั้นตอบรับการงานของพวกเราและตอบรับดุอาของเราณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมورحمة الله وبركاته